เสียงยังไงเสียงเสียงดังดังเสียงเอาเสียงเสียงเสียงขอบคุณบารมีพ่อคนลูกหลานใหญ่ยังใหญ่หลวงเลยทีนี้ปกติช้างจะร้องแป้นๆแต่เช่นนี้คำรามมันตีโตขอบคุณพ่อพ่อใหญ่ขอบคุณมากนะครับขอให้หายจากโรคภัยด้วยนะเนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเวลานี้ผู้จัดการหนึ่งพาพี่ตู่นะครับขอพรนะครับคนลุกเลยเหรอพี่มีอะไรสักอย่างเนาะยกแข่งคอยผมเคยมาเล่นตลกที่หลังที่ฐานเก้าผมจำไม่ได้จริงๆครับมันยกเลยยังไงนะพี่คนลุกคนลุกซ่านตั้งแต่หลังขึ้นมาเออพี่ขอสุขภาพพี่ด้วยนะขอแล้วขอสุขภาพลูกดีนะคุณขอสุขภาพขอขอหนึ่งขอหนึ่งเออพี่ตู่บอกว่าคนลุกซาบซ่านเลยนะตอนนี้เป็นบรรยากาศขอพรนะครับพี่ตู่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
ันต่อแล้วว่าตามที่บนบอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อนายสุนวันเศรษฐีหรือนายธงชัยงานจันครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมกรุงเทพมหานครหากตัวข้าพเจ้าได้กระทำความผิดแต่พญาคุชสารเป็นพญาช้างเผือกและช้างทุกเชือกบนโลกนี้ตั้งแต่พบที่แล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วตั้งแต่อดีตการตั้ง200 ปีตั้ง2,000 ปีตั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจขอองค์พ่อพลายเอกชัยเป็นตัวแทนของช้างทุกเชือกอโหสิกรรมให้ตัวลูกให้ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงบริวารด้วยเทอญขอให้สุขภาพของลูกจงแข็งแรงอธิษฐานหนึ่งข้อสิ่งที่อยากได้อธิษฐานในตั้งจิตนี้ไม่ต้องบนนะเป็นยังไงบ้างพี่ฮะเกิดอะไรขึ้นขนลุกตัวแข็งเลยผมไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหวขนลุกธรรมดาเนี่ยขนลุกตัวแข็งเป็นอย่างนี้เลยตัวแข็งไงนะมันขึ้นมั่งแขนเหรอขึ้นมาแขนขึ้นมามีความรู้สึกซาบซ่านเลยซ่านผมไม่ได้มโนผมไม่ได้มาพวกแบบอุปโลกมโนอะไรอย่างนี้มันเป็นจริงผมก็แกล้งผมไม่ได้แกล้งของจริงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้พี่เขาสัมผัสได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่เคยขนลุกไงตั้งแต่ไหว้สามพระพรหมแล้วก็ไปศาลปู่ย่าก็มาเนี่ยครับหนักเลยขอให้โรคภัยหายด้วยเมื่อกี้ขอสุขภาพขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถ้าถูกก็สบายไปอันนี้คือความรู้สึกของพี่ตู่ตาหวานนะครับสัมผัสคือขนลุกสู้ขนลุกแรงมากเลยตัวแข็งเลยแข็งด้านบนเลยครับสิ่งที่ผมเคยศรัทธามามันก็ไม่ลุกขนาดนี้ไงศรัทธาเดี๋ยวผมศรัทธาสาธุทางพายเอกชัยแข็งเข้าเปล่าโอเคครับนี่ครับได้ครับได้อันนี้ก็ขนลุกสู้เลยนะฮะหลังจากที่ไหว้นะครับขอพรกับพ่อพายเอกชัยเนาะนี่คือบรรยากาศย่ำค่ำนะครับพายพี่ตู่ตะวันมาไหว้ขอพรพ่อพายเอกชัยครับ